إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق قول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فلقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون في نومهم إيمان الله سبحانه وتعالى تنكب ขออนุญ,ญาตที่จะได้ย้ำเตือนเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ที่มีการยำเกรงต่อลัสุบฮหานาหูวตาลาให้มากๆไม่ว่าเราจะอยู่ณสถานที่แห่งใดก็ตามเพราะการยำเกรงต่อลอสุบฮหานาหูวตาลาหรือที่เรียกว่าการตักวานั้นถือว่าเป็นคอยรุซาจดเป็นสเสบียงที่ดีที่สุดที่จะช่วยเหลือให้เรานั้นรอดพ้นจากการถูกลงโทษของลัสุบฮหานาหูวตาลาได้และมันก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทําให้เรานั้นได้อยู่ในโลกดุนยาใบนี้ในฐานะของการเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์นั่นเอง ท่านพี่น้องครับเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงท้ายๆของเดือนรุ่นกออะดาก็คือเดือนที่11ตามปฏิทินอิสลามซึ่งแน่นอนครับว่าเดือนน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาตามที่เราได้เรียนรู้ผ่านกันมาก็มี12เดือนเหมือนเดือนสากลทั่วๆไปอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาทรงตรัสนะครับว่าอินน้าอ uh ัตตะชูฮ ah ูเรอินดัลลอฮิอิสนาอัชรอชาฮรอแท้จริงจํานวนเดือนน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลานั้นมี12เดือน นั่นก็หมายความว่าเดือนที่อัลลอฮ์กำหนดมาเพื่อเป็นปฏิทินอิสลามเป็นการกําหนดวันเวลาต่างๆให้กับพวกเราทุกคนในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเพื่อจะได้เรียนรู้แล้วนามาซึ่งการปฏิบัติศาสนก,กิจให้ตรงตามวันเวลาที่ถูกกาหนดก็ถือว่าเป็นการกําหนดที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลลได้ให้ความสะดวกความง่ายดายกับเราในการที่เรานั้นจะได้ยึดเอาวันเวลาต่างๆเพื่อการประกอบในเรื่องของศาสนก,กิจของเรานั่นเอง แล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าจํานวนเดือนนะฮะจำนวนเดือนนัเอาลัทธสุบฮานเอาหัวตาลาที่กาหนดมาสิบสองเดือนแต่จํานวนวันเราจะเห็นว่ามันต่างจากเดือนสากลโดยทั่วไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการที่ท่านนาบมีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะซัลลัมได้บอกให้เราได้รับทราบนั่นเองว่าจํานวนเดือนในเดือนอาหรับนั้นจะมีแค่ยี่สิบเก้าหรือสาทสิบทงนี้ขึ้นอยู่กับการดูเดือนในค่ําของวันที่ยี่สิบนั่นก็หมายความว่าถ้าวันที่ยี่สิบ้า่ลง ดูเดือนแล้วเห็นก็แสดงว่าเราเข้าสู่วันที่1แต่ถ้าหากว่าวันที่29่ําลงดูเดือนแล้วไม่เห็นแสดงว่าวันนั้นยังเป็นวันที่30แล้ววันถัดไปก็จะเป็นวันที่1โดยอัตโนมัตินี่คือวิธีการในการกําหนดวันในปฏิทินอิสลาม ซึ่งก็นํามาซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างนะครับทำให้เราได้เรียนรู้ถึงวันเวลาต่างๆทําให้เราเรียนรู้ถึงหุกลมหรือบทบัญญัติต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องราวของของศาสนาแล้วก็นํามาซึ่งการที่เรานั่นจะต้องมาถกเถียงกันมาพูดคุยกันในส่วนที่เป็นวิชาการที่อาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความเข้าใจแต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีมุมมองหรือว่าเรายึดถือและปฏิบัติตามไหนนั่นเองแต่ที่แน่ก็คือว่าจำนวนเดือนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมันบรรจุไว้ด้วยอิบะดา มันใส่ไว้ด้วยภารกิจที่เป็นหน้าที่สําคัญที่เราจะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนที่12ที่กําลังจะมาถึงหรือเดือนทุ้นฮิจรัซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่ประกอบไปด้วยอิบาด์ดามากมายเป็นเดือนที่อิสลามนั้นได้เน้นย้ําให้พวกเราทุกคนนั้นได้ให้ความสําคัญไม่แพ้ไปกว่าเดือนอื่นๆไม่แพ้ไปกว่าเดือนอมฎดอนที่ผ่านพ้นมาเพราะนั้นในเดือนตุ้นฮิจรัเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีอิบาดาห์ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตลาได้กําหนดให้เป็นบทบาทกับพวกเราอย่างในนนอออออัลลลกกราาาาบววว่ยิ ขอสาบานด้วยเวลาฟัยัดและค่ําคืนทั้ง1ิบซึ่งนักวิชาการก็ได้อธิบายว่าค่ําคืนทั้ง10ในที่นี้ก็หมายถึง10วันแรกของเดือนติณฮิจจานั่นเองซึ่งก็ถือว่ามีสิ่งที่มันเป็นอิบาดะหรือว่ามันมีภาคผลแห่งการทําคุณงามความดีในเดือนนี้ในช่วง1ิบวันนี้อย่างมากมายหะดิสของท่านในบีหมุฮัมมัดสุลลัลฮุวะสัลลัมก็มาสนับสนุนนะครับถึงความสําคัญในช่วงของ1ิบวันแรกของเดือนติณฮิจจาก็คือว่า มาในยามินอันอาม말ุสซาลิฮุฟีฮะอะฮับุอิลลอฮ์มินฮัดินอายามยานีอายามินอัชร์กล่าววายาราสุร์ลลอฮฺวัลลัณจิฮัดฟิซาบิลิลัลละกล่าววัลลัณจิฮัดฟิซาบิลิลัลละอิลลัรจุลุนคะรอญะบินับซีฮิวะมาลลิฮิซุมมาลัมยาร์ยะมินดาริกะบิชัยอินรอหุนบุคฮารีท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺซัลลัมได้บอกให้เราได้รับทราบนะครับถึงความสําคัญในช่วงของ10วันนี้ก็คือว่่่่่่าาาาาาาทททนนนนนบบีีีีอกกกกววรรงงใดดๆ็็แแล้ตเป แน่นอนการงานที่ดีเวลาเราทําไม่ว่าจะเป็นวันเวลาใดก็แล้วแต่มันมันถูกกําหนดไว้ด้วยรางวัลที่อัลลอฮฺสุบฮานาะห์หัวตาลาจะมอบให้จะประทานให้เป็นการตอบแทนแต่ถ้าการงานดีเหล่านั้นเนี่ยมันถูกปฏิบัติในช่วงของ1ิวันนี้เนี่ยท่านนบีบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเป็นอะฮับ,บุญอามานเป็นการงานที่อัลลอฮฺสุบฮานาะห์หัวตาลาทรงรักทรงพอพระทยัยเพราะเป็นวันเวลาที่อัลลอฮ์ Allah นั้นจะให้บาริกาให้ความจำเนญกับผลงานของเรามากเป็นพิเศษนั่นเอง บรรดาซอฮาบะก็ได้ถามว่าแม้กระทั่งการยิฮัดในหนทางของลันนั้นหรือทั้งที่เราเราก็รู้นะครับว่าการยิฮัดในหนทางของลอคนั้นถือว่าเป็นเป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องศาสนาและรางวัลก็ยิ่งใหญ่นั่นก็คือการได้สวนสวรรค์เป็นการตอบแทนแต่ว่าท่านนาีก็บอกว่าแม้กระทั่งการยิฮัดก็เช่นกันเว้นแต่ว่าเมื่อเขาออกไปยิฮัดแล้วเขาไม่ได้กลับมาอีกเลยอันหนึ่งมาจากเขาตายในสงครามถ้าอย่างนั้นก็เป็นเป็นกรณีต่างหากไปแต่ถ้ากลับมาในสภาพที่ไม่ได้เสียชีวิต แน่นอนว่าไอสิ่งต่างๆที่มันเป็นรางวัลก็ได้เฉพาะดุลยาแต่สิ่งที่มันจะเป็นผลงานของเขาเมื่อเอาไปเทียบกับสิ่งที่มันเป็นไอบาดาในช่วงของสิบวันนี้แล้วเนี่ยถือว่ายังน้อยกว่านี่คือสิ่งที่เป็นภาคผลนะครับที่มันจะเกิดขึ้นสําหรับคนที่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นไอบาดาในช่วงของสิบวันนี้นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ทําให้เราจะต้องมาตระหนักให้เยอะๆว่าแล้วเราจะทําอะไรกันในสิบวันนี้เราจะทําอะไรกันบ้างในสิ่งทีเ่เราได้เรียนรู้มา ซึ่งนักวิชาการก็ได้ขมวดปมไว้ให้เราอีกเหมือนกันเพื่อให้เข้าใจง่ายๆว่าถ้าจะบอกว่า10วันที่ดีที่สุดในในในสิเดือนที่อัลลอฮ์ก,กำหนดมันก็คือ10วันในช่วงของซินฮิจจาแต่ถ้า10คืนที่ดีที่สุดมันก็คือ10คืนในเดือนรอมฎอนในช่วงท้ายของรอมฎอนนั่นเอง เพราะนั้นในสิบวันของซินฮิจยาเนี่ยที่บอกว่าดีที่สุดอันเนื่องมาจากว่ามันมีอิบาร่ามากมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประกอบพิธีฮัทที่พี่น้องของเราได้เดินทางไปและกําลังจะเดินทางไปกันอีกหลายๆคนซึ่งก็นั่นก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับของคนหลายๆคนที่จะมีโอกาสในการที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทไปเพื่อที่จะได้ปฏิบัติในสิ่งที่มันเป็นรุกลข้อที่หของเขาซึ่งก็แน่นอนว่ามันเป็นโอกาสสาหรับคนบางคนแค่นั้นเพราะนั้นถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้มีโอกาสเราก็ต้องขอดุอา พะฮัทเนี่ยมันเป็นอิบาดาที่ประกอบไปด้วยหลักๆสองประการด้วยกันนั่นก็คือมาลียะกับยาสัดียานั่นก็คือร่างกายต้องพร้อมแล้วก็เงินก็ต้องพร้อมด้วยแสดงว่าต้องมีทรัพย์พอสมควรในการที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัทซึ่งแน่นอนว่ามันคืออิบาดาที่จะต้องมีการลงทุนมันจึงเป็นความท้าทายด้วยเหตุนี้เองนะครับเราจึงเห็นว่าในช่วงของสิวันที่มีอิบาดาหลายอย่างที่อัลลอฮ์ได้กำหนดให้เป็นบทบาทกับพวกเราแล้วก็ในช่วงของ10วันของรอมฎอนมันก็มีค่ําคืนที่สําคคัญกก็ือลลตุ เพราะนั้นทั้ง1ิคืนในรอมฎอนและ1ิบวันของสิ้นฮิจจาจึงถือว่าเป็นวันเวลาที่ดีที่สุดในโลกดุนยาใบนี้นั่นเองเพราะนั้นหน้าที่ของพวกเราทุกคนก็คือการที่เรานั้นจะต้องมาหาว่าเราจะทําอะไรกันบ้างในสิบวันนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าเราก็คงไม่ต้องคิดเองอีกนั่นแหละเพราะอิสลามไม่ใช่ศาสนาที่เรานั้นจะต้องมานั่งนึกเอาเองว่าอันไหนจะทําอันไหนจะไม่ทําอันไหนดีอันไหนไม่ดีอิสลามคือศาสนาที่เราเรียนรู้และปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านอบีม like, ุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเพราะนั่นคือต้นแบบของเราวันนี้คนที่เป็นมุสลิมจิงสบายใจได้เราไม่ได้หลงทางเราไม่ได้ต้องคิดเองว่าเราจะทํายังไงกับอันอิสลามของเราเรามีหน้าที่ในการเรียนเพราะนั้นตรงนี้จึงเป็นหน้าที่สําหรับพวกเราทุกคนไม่ว่าเราจะอายุกี่วันกันแล้วก็ตามจะอายุเท่าไหร่กันแล้วก็ตามวันนี้เราก็ยังต้องเรียนอยู่เพื่อให้ได้รับรู้ได้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาและเอามาปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพราะถ้าหากว่าเราขาดการเรียนรู้ สิ่งที่เราคิดว่ามันถูกมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะอย่าลืมนะครับว่าไอความเข้าใจของเราในเรื่องของศาสนาเมื่อในอดีตกับในปัจจุบันเนี่ยบางทีมันก็ต่างกันละอันเนื่องมาจากว่าในอดีตก็เข้าใจอย่างหนึ่งด้วยกับข้อมูลที่เราได้รับณตอนนั้นแต่ณตอนนี้วันเวลามันพัฒนาขึ้นนะครับเทคโนโลยีมันก้าวไกลขึ้นทําให้เราได้รู้ข้อมูลที่ลึกมากขึ้นละเอียดมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นมันจึงทําให้เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเพราะนั้นเราจะต้องไม่ไม่อยู่กับที่นะครับโลกมันเปลี่ยน เดี๋ยวในทุกวันนี้นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคนที่อายุกันเยอะๆอันนี้ยิ่งต้องต้องพยายามหาข้อมูลกันให้เยอะๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่ทันคนรุ่นใหม่นะเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาพยายามที่จะแอนตี้คนรุ่นเก่าอยู่แล้วนะเขาก็มองว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ล้าหลังแต่จริงๆแล้วอิสลามอิสลามให้ความเสมอภาคนะจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ก็แล้วแต่ต้องยึดเอาหลักการของศาสนามาเป็นตัวชี้นํามาเป็นหลักในการปฏิบัติเพราะว่าสิ่งที่สําคัญมากๆสาหรับพวกเราทุกคนก็คือการอยู่บนหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮาานง เพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็มาดูกันนะครับนักวิชาการขมวดไว้ให้นะครับมาเป็นข้อข้อให้เรานั้นได้เข้าใจว่าเราจะทําอะไรกันบ้างในประการที่หนึ่งครับสิ่งที่เราจะต้องทําก่อนเลยเนี่ยนั่นก็คืออัตตาบัตซาส์เดียก่ก็คือการที่เรานั้นจะต้องสํานึกผิดหาความผิดแล้วก็ขอริ้อโทษต่อลอสุบฮานอหัวตาลาด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความตั้งอกตั้งใจนั่นเองเพราะการเตาบาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเวลาเขาบอกว่าเราจะต้องทําความดีเนี่ยเขาจะเอาเรื่องนี้มาพูดก่อน สาเหตุก็เพราะว่าเราเป็นมนุษย์ครับเราเป็นปุตุชนคนธรรมดาเราไม่ใช่มาซูมเพราะฉะนั้นเราไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นข้อผิดพลาดของเรามันเกิดขึ้นได้เราจึงจําเป็นที่จะต้องหาข้อผิดพลาดแล้วนํามาซึ่งการปรับปรุงตัวเองแล้วก็แก้ไขตัวเอาเองให้ดีขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นการเตาบาถึงถือว่าเป็นประตูด่านแรกครับในการที่เรานั้นจะเปิดประตูไปสู่ความเมตตาของลอสุบฮานนหัวตาลานั่นเอง เพราะนั้นวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่สำรวจตัวเองบ่อยๆไม่หาข้อบอกพร่องของตัวเองบ่อยๆบ,บางทีเราอาจจะมองข้ามความผิดพลาดเหล่านั้นสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่เราไม่ทันคาดคิดก็ได้ถึงว่าว่าทำไมเราทำอิบาะด์ตั้งเยอะอัลลอฮ์ถึงไม่ตอบรับอันเนื่องมาจากว่ามันยังมีบาปที่เป็นวตัวขวางกันระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะหุวะตาลาเองเพราะนั้นใช้โอกาสตรงนี้ครับ ใช้โอกาสในช่วงของวันเวลาที teachers, nah ่ถ <for> ือว่าเป็นเวลาที่สําคัญมากๆมันเป็นเป็นโอกาสสาหรับพวกเราในการที่จะได้ตักตวงซึ่งคุณงามความดีสิบวันนี้เนี่ยเตาบ้าตัวให้เยอะหาข้อบกพร่องหาข้อผิดพลาดของพวกเราให้เยอะวะตูบูอิลลอฮิเจมีอันไอยุฮันมุมินุลละอัลลักุมตุฟเลหุนเป็นอายันกุราที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาลาสั่งใช้กับพวกเราทุกคนว่าให้เต้าบ้าตัวให้สํานึกผิดแล้วพวกท่านทั้งหลายนั้นจะได้รับความสาเร็จกับชีวิตของพวกท่าน แน่นอนครับว่าเราอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เราหวังปาถนาที่จะได้ความสําเร็จไอการที่จะได้ความสําเร็จได้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราปฏิบัติตามหลักการของเรามากน้อยขนาดไหนเพราะคนที่จะได้รับความสําเร็จมันไม่ไม่ได้หมายถึงคนที่ได้รับการยกย่องไม่ได้หมายถึงคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมไม่ได้หมายถึงคนที่ทําธุรกิจแล้วเจริญไม่ใช่นะครับแต่คนที่จะได้รับความสําเร็จคือคนที่ยึดมั่นและยืนหยัดอยู่บนหลักการของลอสุบฮานูวาตาลาไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนของโลกดุนยาใบนี้ก็ตาม เพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในสังคมเราต้องเอาอิสลามมาเป็นตัวกําหนดชีวิตของเราเราจะเป็นเราจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่หรือเราจะเป็นผู้ต่ําต้อยในสายตาของใครก็แล้วแต่แต่เราสามารถที่จะเป็นผู้ที่มีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูอัตาลาได้กันทุกคนอินนอัครมาคุมันดัลลอฮิอัตกกุมที่อ ok ัลลอฮฺยกย่องเอาไว้คนที่มีเกียรติยิ่งนะอัลลอฮ์คือคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดนั่นเองเพราะนั้นจะใครก็แล้วแต่ถ้าเอาหลักการของอัลลอฮ สามารถที่จะมีเกียรติใอนะัลลอฮฺสุบฮานะฮูหุวาตาลาดได้ทุกคนเพราะนั้นอาการที่จะมีเกียรติมันก็จะต้องมาหาก่อนว่าเรามีข้อบกพร่องไหมเราจะได้ทําตัวให้ดีขึ้นนั่นเองวันนี้เนี่ยอย่าเป็นคนดื้อน,นั่นเองอย่าเป็นคนที่ไม่ยอมรับฟังอะไรเลยใครเตือนก็ไม่ฟังใครแนะนําก็ไม่ฟังแล้วคิดว่าเราแน่คิดว่าฉันแว๋วจริงๆแล้วไม่มีใครแ,วแ๋วหรอกครับเพราะว่าความเป็นมนุษย์ของเรามันหนีความบกพร่องไม่ได้ท่านนาบีเตือนเพื่อเป็นเพเื่อเ,เป็นสัจธรรมกุลูบานีอาดัมน นี่คือสัจธรรมครับลูกหลานของอาดัมทุกคนเป็นคนที่กระทําซึ่งความผิดทั้งนั้นไม่มีใครที่ไม่มีใครที่รอดพ้นจากสัจธรรมข้อนี้แต่ว,ว่าวิธีการที่ดีที่สุดก็คือให้เราได้สํารวจตรวจสอบตัวเราเองแล้วเอามาเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเพราะนั้นเตาบาจึงจึงถือว่าเป็นโอกาสที่เราน่าจะเอามาใช้ในช่วงของสิบวันนี้ให้ได้มากที่สุดในประการต่อมาก็คืออสซอละการนามาต การนมัสการที่นี้เนี่ยแน่นอนครับว่ามันประกอบไปด้วยการนมาดที่เป็นฟอร,ร์ดูห้าเวลาของเราและนมาดที่เป็นนาวาฟินทั้งหลายนั่นเองมนมสาดที่เป็นซุนนะหรือเป็นภาคสมัครใจของเราเนั่น <_ d ata> แหละเพราะนั้นไอการนมาดเราทํากันอยู่แล้วห้าเวลาแต่ว่าพอถึงช่วงนี้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าเราต้องพยายามพยายามเต็มที่พยายามพิถีพิถันให้มากกว่าเดิมแข่งขัดกับเวลาให้มากกว่าเดิมในวันเวลาที่ผ่านมาเราอาจจะประวิงเวลาเอาไว้นะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเราก็ต้องพยายามในการที่จะตักตวงซึ่งผลบุญปรับตัวใหม่ เพราะนั้นเราเคยเรียนรู้กันมาแล้วนะครับว่าการงานที่ดีที่สุดที่เป็นอฟรรัฟตะลุนอามานอินดัลอลเนี่ยก็คืออัสซลาตุอัลาวักวติฮะการละหมาดให้ตรงต่อเวลานั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้ววันนี้เรียนรู้แล้วเอามาใช้ดูนะละหมาดห้าเวลาให้ตรงเวลามากยิ่งขึ้นมากไปกว่าน,นั้นก็คือการเสริมเพิ่มเข้าไปเพื่อให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับลอสุบฮานะหูวัตลาด้วยสิ่งที่มันเป็นนาวาฟินนั่นเอง สิ่งที่มันเป็นภาคสมัครใจสิ่งที่มันเป็นรัวาทิปของเราหลายคนก็อาจจะไม่ได้ละหมาดรัวาทิปสักเท่าไหร่อันเนื่องมาจากเราอาจจะไม่เคยคุ้นชินมากนักหรือบางคนก็ติดทุระบางคนที่จะไปทํางานบางคนที่จะไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับราวาทิปที่อยู่ก่อนและหลังฟารดูเนี่ยคือสิ่งที่เป็นสุนนะเขาเราเรียกว่าสุนนะโมอักกนะดะสุนนะที่นบีทําเป็นประจําแล้วเราก็เรียนเคยเรียนรู้ผ่านอีกว่าแล้วเหมือนกันนะครับว่าถ้าเราตั้งอกตั้งใจนมาดให้ได้วันกับคืนส2รองรกะอะ อัลลอฮ์สุบฮานะฮหววตาลาจะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับเราในสวรรค์ของพระองค์นี่คือสิ่งที่มันเป็นโอกาสสาหรับเราในการที่จะได้เอามาปรับเปลี่ยนหรือมาเริ่มต้นในการเข้าใกล้กับอัลลอฮ์สุบฮานะฮหัวตาลาเพราะการทาสุนนะแประเภทนี้เนี่ยในฮะดิษกุตซีนะครับท่านนาบีได้รายงานบอกว่าว่ามายาะซาลูอับดียาตะกอร์บุอิลัยยาบินน่าวาฟินฮัตตาอิบบะฮูเป็นฮะดิสทีอัลลอฮ์สุบฮานะฮหัวตาลาบอกกับท่านนาบีให้มาบอกกับเรา ว่าแล้วบาวของฉันนั้นยังคงใกล้ชิดกับฉันด้วยการทําสิ่งที่เป็นนาวาฟินเพราะฉนั้นถ้าเราอยากใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซึ่งแน่นอนครับว่าการใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มันคือโอกาสในการที่จะได้รับความช่วยเหลือโอกาสในการที่จะทําให้เรานั้นได้รับคุณงามความดีจากพระองค์นั่นเอง เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นมันเป็นโอกาสในการที่เราจะทําได้ก็คือสิ่งที่เป็นวาวฟินเนี่ยแหละครับสิ่งที่มันเป็นภาคสมัครใจนอกเหนือจากห้าเวลาที่เราทํากันอยู่เป็นประจําอยู่แล้วตั้งอกตั้งใจให้ตรงเวลามากยิ่งขึ้นและใส่สิ่งที่มันเป็นดาวฟินเพิ่มเข้าไปจะเป็นน้ำมาซุนนะอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถปฏิบัติได้นั่นนะครับแล้วประการต่อมาคืออัศยามการถือศีลอดนั่นเองการถือศีลอดแน่นอนว่าในเรือนรอมฎอนมันคือฟัรดูมันคือภาคบังคับแต่ว่าอื่นจากนั้นมันจะเป็นภาคสมัครใจล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับในช่วงของ10วันนี้เนี่ยเป็น10วันที่เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามันเป็น10บวันที่การงานทั้งหลายที่เราทําและเป็นความดีมันจะมีผลเป็นเป็นทวีคูณน,นั่นเองเพราะนั้นบรรดาน,นักวิชาการก็จึงได้รวบรวมและขมวดปมให้เราได้เข้าใจว่าถ้างนั้นอิบาดาที่เหมาะที่สุดในช่วงของ10วันนี้นะครับก็คือเรื่องของการถือศีลอดน,นั่นเอง เขาจึงจั one, اي, was, moon, adam, no, ่ว uh. you know ่าการถือสินบดถือว่าเป็นอิบาร์ด้ที่ดีที่สุดอันนึ่งมาจากฮะดิษที่ท่านนบีมุฮัมมัดสซาลลัลลอฮ์สละล่ำได้รายงานจากอัลลอฮ์สุบฮานุฮัวตาลาที่เราเรียกว่าฮะดิษกุดัซีนั่นเองที่บอกว่ากุลูอามาลิบเนีอาดัมละหูอิลลัซเซฟฟัยน์นหูลิวะนะอัจจีบียาดาอุชฮวะตาหูวะตาอามะฮูมินอัจจีนี่คือสาเหตุครับอัลลอฮ์สุบฮานุฮัวตาลาให้นบีมาบอกกับเราว่าการงานทุกอย่างของมนุษย์เนี่ยเป็นกรรมสิิทททธ์ของงงเเเเ้้าาาาาแแแปลลวว่่บบไไไไหหหนนนนนยัััดดดมมถูกกชจ นมาดได้ผลละบุญยี่สิห้าถึงยิบเ็ดเท่าทําความดีหนึ่งทวีคูณเป็นสิบถึงเจ็ดรอยเท่ามันถูกกาหนดมายกเว้นอิลลสัสเซลยกเว้นการถือสินอดที่ไม่ได้มีการระบุเป็น,เป,นเป็นตัวบทชัดเจนว่าจะได้ผลละบุญยังไงบอกในหลายๆฮะด,ดิษก็บอกถึงคุณงามความดีบอกถึงการให้อภัยอะไรต่ออะไรมากมายสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าพระอ,องค์บอกว่าอยาดาอุชาฮวาตาหูอันเนื่องมาจากเขาเนี่ยระง,งับชัฮวาของเขา และระงับการกินของเขาก็แปลว่าไม่กินไม่ดื่มปฏิบัติอิบารัดเรื่องนี้มินอัจริเพื่อฉันนั่นก็แสดงว่ามันเป็นการวัดอิหมาดระหว่างเรากับอัลลอฮฺสุบฮานะอูวาตาลาได้อย่างชัดเจนซึ่งมันต่างจากอิบาดาอื่นๆอิบารัดอย่างเช่นการละหมาดอย่างเงี้ยเราอาจจะพอเราละหมาดเป็นจะมาคนก็เห็นว่าเราละหมาดถ้าเราไม่ละหมาดเขาก็จะเห็นว่าเราไม่ละหมาดบางทีไอการละหมาดของเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเราละหมาดเพื่อให้เขาเห็นหรือละหมาดเพื่อให้อัลลอฮฺเห็นแต่ถ้าหากว่าเป็นการถือสินอดดมมมมันไ่่ีใครราาาเเฝูู้้ยแลว ใครจะมาอยู่กับเราใน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 ,ใน,ในระยะเวลาที่เราถือสิญจนตลอดก็คงไม่ใช่อีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการถือสิญจน์จึงจัดว่าเป็นอิบาร์ด้าที่ที่น่าจะสําคัญแล้วก็มีความเขาเรียกเป็นความเป็นไปได้ในการที่เราจะได้ปฏิบัตินั่นเองแล้วถ้าหากว่าเราสามารถที่จะถือสิญจนทั้ง9วันเลยก็มีสิ่งที่สนับสนุนด้วยกับฮะดิษนะครับฮะดิษท่านนบีบอกอย่างนี้ครับว่าการอัรลลอฮฺสุลล,ลัลลอฮฺสัลลัมยาซูมุติสอัลินฮิจจาวะยามาอัชชรอวะ ท่านนบีหมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุาิมนั้นจะถือส้นหวดเก้าวันของเดือนสิ้นฮิจจาแล้วก็วันที่สิบวันวันที่สิบของเดือนมุฮัรรอมที่เรียกวันวันอาชูรอแล้วก็สามวันของทุกๆุเดือนก็คือวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าของแต่ละเดือนนั่นเองอันนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติอีกเหมือนกันนะครับโดยฮะดิษบทนี้เนี่ยเชคอันบานีบอกอิสนาดูฮูสฮียฮุนสายรายงานถูกต้องนั่นก็เป็นตัวเลือกนะครับให้กับเราว่าถ้าเราจะถือส้นหวดหนึ่งถึงเก้าเลยได้ไหม หรือเราจะถือแค่วันเว้นวันบางวันได้ไหมก็ได้ไม่มีปัญหาหรือถ้าหากว่าเราจะถือเฉพาะวันได้ไหมก็ได้อีกนั่นแหละด้วยกาบฮะดิษของท่านนบีเหมือนกันนะครับท่านนบีได้บอกว่าเสียมุยามีอารอฟะตะอัตะซีบุอัลลอฮิอายุกัฟิร์สตานตัละติกอบลาหูวันลติบา์ดะหูเราวาหูมุสลิมุนท่านนบีบอกว่าการถือสุดในวันอารอฟะก็คือวันที่9วันที่พี่น้องมุสลิมของเราไปประกอบพิธีฮัดแลไปวุกุฟที่ทุ่งอารอฟะเนี่ย นะครับก็มีมีมีซุนนะให้เราได้ถือสินอดในวันนี้แล้วนบีก็บอกว่าฉันหวังว่าอัลลอฮ์นั้นจะลดบาปให้หนึ่งปีที่ผ่านมาและหนึ่งปีข้างหน้าก็คือสองปีนั่นเองสองปีด้วยกันเพราะฉนั้นก็เป็นตัวเลือกสําหรับเราครับว่าเราจะทําอิบาดะอะไรก็ได้ให้มันเป็นอิบาดะที่เราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์สุบฮานอหูวะตาลาก็แล้วกันและที่แน่ๆนก็คือว่าทําด้วยความตั้งอกตั้งใจและอิชาอัลลอฮ์ผลบุญอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนให้นั่นเอง ในประการต่อมาที่เราควรทําให้เยอะในช่วงของสิวันนี้อีกอย่างก็คือว่าอัตตะบิดวัตตะฮิดว ah ัตตะฮลินว ah ัตซิกรก็คือการลัลึกถึงอัลลอฮ์นั่นเองการสรรเสริญอัลลอฮ์การซิกเกตที่เราเรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านเราเนี่ยอัลซิกเกตจะเป็นสำนวนไหนก็แล้วแต่เอาที่เราสะดวกเลยครับเพราะการซิกเกตเนี่ยมันไม่ได้ถูกกาหนดเป็นเป็นตัวบทว่าอันนั้นอันนี้เป็นการเฉพาะอะไรก็ตามที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ได้ทั้งหมดอัตตะฮิดอ ah ัตตะบิคือการกล่าวอัลลอฮฺอัลกุบ อัตตะฮามิดคือการกล่าวอัลฮัมดุลิลละอัตตะฮลินคือการกล่าวลาอิลาฮออิลลอละแล้วก็อัจซิกุลก all ็คือการระลึกถึงอัลลอฮ์ซึ่งจะเป็นสำนวนไหนก็แล้วแต่ที่เราเรียนรู้มาซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินอัลดีมซุบฮานัลลอฮ์ว่าฮัมดุลลาวะลาอิลาห์อัลลอฮุอักบัรแล้วแต่เลยครับ มันไม่ได้มีข้อจํากัดนั่นหมายความว่าให้ลิ้นของเราเปียกชุ่มไปด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะหูอัตลานั่นหมายความว่าเราเข้าใกล้ชิดกับอัลลอฮฺสุบฮานะหูอัตลาให้ได้มากที่สุดนั่นเองซึ่งก็มีหะอดีของท่านนาบีนะครับมาบอกอย่างนี้ว่ามามินอายะมินอาซัมอินดอละวะลาฮับอิเลฮิอันอามะลูฟีฮินนามินฮาดินอายะมินอัชรฟาอักซิรูฟีฮินนามินตะฮลีนวะตักบิดวะตะฮมิดรอหวะฮูอัมดท่านนาบีบ ที่ทําในวันอื่นๆแล้วมันจะดีไปกว่าวันนี้เลยหมายความว่าการทําความดีใดๆก็แล้วแต่ในวันอื่นอย่างที่เรารับทราบผลละบุญก็ได้แต่ถ้าทําในช่วงของสิบวันนี้เนี่ยผลละบุญจะได้เยอะเพราะนั้นนบีก็เลยสนับสนุนกับพวกเราว่าฟาอักซิรูฟีฮินนามินตาฮลีนก่าวลาอิลาฮะอินอัลลอฮให้เยอะวัดตบีตกก่าวอัลลอฮุอักบัดให้เยอะวัตะฮมิดกก่าวอันฮัมดุลิลลาให้เยอะ ก็แปลว่าสํานวนที่ใช้ในการกล่าวเนี่ยแล้วแต่เราครับเราสะดวกแบบไหนเราจะกล่าวยังไงให้มันแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของลอสุบฮานะหัวตละลาก็แล้วกันมีตัวอย่างนะครับท่านอิหม,ม่าบ,บุคอดีได้รายงานบอกว่ากานะอิบนนอุมัรว่าอบูฮุรอยรอรดิยัลลอฮุอันหุมายฮครุญานีอลลซลูกฟีออยามินอัชยุกับบิร้อนีว่ายุกับบิรุนนัสบิตักบิริฮิมาท่านอิบนนอุมัรกับท่านอบูฮุรอยรอเนี่ยจะกล่าว จะกล่าวตักบีตพอออกไปตรงไหนก็แล้วแต่ก็กล่าวไปด้วยจนกระทั่งผู้คนก็กล่าวตามท่านทั้งสองนั่นก็เป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นนั่นเองว่าเราควรจะกล่าวสรรเสริญต่อลอสุบฮหาหนอหัวตาลาหรือลำลึกถึงพระองค์ให้เยอะในช่วงของสิบวันนี้นั่นเองในประการต่อมาครับก็คืออัศดะกการบริจาคการทํากุศลทานของเรา การบริจาคแน่นอนครับว่าในวันเวลาอื่นมันก็ได้บุญน่ที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่มันเป็นอิบาดะที่เราทําเป็นประจำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในช่วงของสิบวันนี้เนี่ยเราเอามาช่วยโอกาสนั่นเองทาให้ได้มากที่สุดในช่วงนี้ทําซอดอกอให้เยอะการทําซอดอกอเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยที่สําคัญมากๆสาหรับชีวิตของเราเราได้เคยเรียนรู้ผ่านมาว่าหนึ่งในผู้ที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ก็คนคือ,ค,อคือคนที่บริจาคแบบมือขวาให้และมือซ้ายไม่รู้นั่นเองแล้วก็การทำซอดอกอ,ก,อก็จะเป็นการที่จะปกป้องทรัพ ถ้าหากว่าเป็นสกาศมันก็จะปกป้องทรัพย์ที่เหลืออยู่ถ้าเป็นสวดกมันก็จะไปช่วยตัวช่วยต่างๆให้เรานั้นได้รับความดีอย่างมากมายหนึ่งในตัวช่วยก็คือทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บได้ในดีษสองท่านในบีจึงบอกว่าฮัส um um ok um ินูอัมวาละกุมบิสกาศวาดาวูมารดาคุมบิสดกพวกท่านทั้งหลายจงปกป้องทรัพย์ของพวกท่านด้วยการจ่ายสกาศและจงรักษาเยียวยาผู้ป่วยของพวกท่านด้วยการบริจาค นี่คือสิ่งที่มันเป็นโอกาสสาหรับเราทั้งสิ้นเพราะนั้นตสอดอกก็จะให้ขนาดไหนไม่ใช่ปัญหาครับเพราะมันไม่ใช่สกาดถ้าสกาดมันมีลิมิตของมันมันมีการมันมีมันมีจำนวนเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีรอบปีเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในเรื่องของสอดอกก็มันคือความสมัครใจเราจะให้แค่ไหนสิทธิ์ของเราเราจะให้น้อยให้มากไม่มีปัญหาการให้น้อยให้มากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาไม่ได้วัดตรงนั้นนะครับ เอาล์วัดที่อินนามนอามาลูบินีย่าดูที่เจตนาของเราดูดูที่ความตั้งอกตั้งใจของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนที่บอกว่าเรามีตังน้อยเรามีทรัพย์น้อยอย่าบอกว่าไม่มีโอกาสทําสอดอกเพราะการทาสอดอกหนึ่งบาทก็เป็นสอดอกสําหรับเราได้และการให้หนึ่งบาทในฮะริสบังบทของท่านอบีบอกว่าการให้หนึ่งบาทหนึ่งเหรียญเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้รับผลผลบุะมากกว่าหนึ่งแสนท่านด้วยซ้ําถ้าหากว่าการให้นั้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่เอาละวางเอาไว้เพราะนั้นตรงนี้เราแข่งขันกันได้ นะครับในเรื่องของการบริจาคและในประการต่อมาก็คือว่าสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ก็คือการที่พี่น้องของเราได้เดินทางไปประกอบพิธีฮั์นั่นหมายถึงในช่วง1ิบวันนี้ก็จะมีสิ่งที่เป็นอิบาดาที่สาคัญก็คืออาดาอุนนาสกินฮัญ์วัลอมร้อเขาไปทาฮั์กันไปทําอุมรอกันนะครับก็คือคนที่มีความพร้อมในเรื่องของสุขภาพร่างกายซึ่งแน่นอนว่าการทําอิบาดาแต่ละอย่างมันก็มีผลบุญเข้ามาเกี่ยวข้องในฮะดิสเนท่านในบีจึงบอกว่าอันอุมร้อตัอิลันอุมร้อที่กาฟารา วันฮัจ,จุนมะบรุไรไลซาลาหูยาซาอุอิลันจันนะมุตตะฟะกุนอะไรท่านอบีบอกว่าการทําอุมรผล,ลบุญของการทําอุมรครั้งนี้เนี่ยมันจะรักษาเราจนกระทั่งถึงการทําอุมรในครั้งหน้าแล้วก็การประกอบพิธีฮั์หรือการทําฮัดนั้นผล,ลบุญที่จะได้รับเนี่ยไม่มีสิ่งใดเลยนอกจากสวรรค์ของาาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาถ้าฮัดนั้นเป็นฮัดที่ถูกตอบรับจากาาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานั่นคือภาผลที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนที่ประกอบพิธีฮัดนั่นเอง และในประการสุดท้ายนะครับที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือเรื่องของดับุนอุดฮียะนั่นเองการเชื่อดุรุบานที่เป็นภาษาชาวบ้านเราอาจจาทับหลักภาษารดับเขาเรียกอุดฮียะหรืออัลลอฮีก็คือการเชื่อสัตว์พรีเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานอหวัวตาลาซึ่งเราจะเห็นว่านี่คือหนึ่งในหุ่ก,กมที่ถูกกาหนดขึ้นในช่วงของสิบวันนี้แล้วก็เป็นอิบาดาที่มัน,ม,น,ม,นมันต้องใช้ความพร้อมในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองด้วยเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันเป็นอิบาดาที่อัลลอฮ์ Allah สุบฮานอห,หัอวตาคัญ โดยท่านนาบีบอกว่ามันก่านลหุสอาตุนวาลัมยูดอฮิฟลายะกรบัญนามุซอลลานะท่านนบีท่านนาบีคา,า,าดโทษเอาไวร้รุนแรงนะครับท่านนาบีบอกว่าใครก็ตามที่มีความพร้อมมีความกว้างขวางหมายถึงมีทรัพย์พอสมควรไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต,ต้องร่ํารวยอะไรมีทรัพย์พอสมควรแล้วไม่ทํากุรุบานไม่ทําอุตสาหะอย่าได้เข้าใกล้ที่ละหมาดของเราโดยดิดขาดตรงนี้เป็นการเป็นการบอกถึงความสําคัญ แล้วก็เน้นย้าให้พวกเราได้เห็นว่าพวกเราควรจะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของการทํากุรุบานซึ่งแน่นอนเขาว่าเวลาจะทากุรุบานเนี่ยเราก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมกันมาก่อนไม่ใช่วันพรุ่งนี้จะเชือกกุรบานวันนี้ยังหาตังกันอยู่อย่างนี้ก็คงไม่ใช่เราก็เขาจะต้องมีการวางแผนก่อนว่าวันนี้ปีนี้เราจะทํากุรุบานก็จะต้องมีการเตรียมเงินเตรียมทองไว้เพื่อการซื้อสัตว์มาเชือนั่นเองหรือไปเป็นไปมีส่วนร่วมกับสถานที่ต่างๆนะครับซึ่งถ้าสัตว์ใหญ่ก็คือ7ส่วนนั่นเอง แต่ถ้าแพะแกะก็ส่วนเดียวเลยเราสามารถที่จะซื้อมาแล้วก็ทําหน้าที่แล้วก็มีผลบุญถึงคนในครอบครัวได้เลยนี่คือสิ่งที่ศาสนาแนะนําแล้วก็ส่งเสริมเอาไว้ถึงพฤติกรรมหรือว่าวิธีการในการที่เรานั้นจะได้ประกอบขึ้นในช่วงของสิวันนี้และการเชื้อกุรบาลก็สามารถที่จะเชื่อได้ตั้งแต่หลังน้มาดไอดุนอัหาของเราหลังน้มาดอีดของเราแล้วก็นับไปอีก3วันนะครับวันอีดเป็นวันที่1แล้วนับไปอีก3วันที่เราเรียกว่าอายามุตัชริกรวมแล้วทั้งหมด4วันนั่นเองในการที่เราจะเชือดกุบา แล้วก็มีข้อ,อจํากัดนิดนึงสาหรับคนที่จะเชื่อดุรุบานก็คือจะต้องไม่ตัดเล็บแล้วก็ไม่ตัดผมจนกว่ากุรุบานของเขานั้นจะถูกเชื่อดซะก่อนนี่คือสิ่งที่มันเป็นอิบาดาที่เราควรจะต้องใส่ใจเพราะอย่าลืมว่าวันเวลาที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยอิบาดาที่เราจะต้องเอามาปฏิบัตินั่นเองทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยนะครับก็คืออิบาดาในช่วงของสิบวันของเดือนิ้นทิจจ์ที่ เอามาทุบทวนกันเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้ตระหนักถึงความสำคัญแล้วเราจะได้ทำอิบาตดะกันได้อย่างสมบูรณ์นั่นเองครับอัลกูลกาลิฮะดาวัสตกฟิรุลลอฮ์นาดีมาลีวะละกุมวะลิซายดิมุสลิมีนัมินคุลิดัมฟัสตักฟิรุฮอินน้าฮูวันกัฟุรุราห์ีม